จีบกลับด้านจีบได้นะคะทอดโรตีไหมจ้าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วจ้าทุกคนน่าจะเห็นจากหัวคลิปแล้วนะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงไม่ควรที่จะกินโรตีสดซึ่งมันมีกระแสมาสักพักหนึ่งแล้วก็คิดอยู่ว่าฉันจะมาทำดีไหมแล้วฉันมาทำฉันจะโดนด่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้นะคะก็เลยไปได้โรตีอันนี้มานะคะให้ทุกคนดูก่อนนะอันนี้นะคะก็เป็นก้อนโรตีสดซึ่งไปขออาบังซื้อมานะคะเราจะบอกก่อนว่ามันทำไมถึงไม่ควรกินนะคะเราจะมาให้ดูนะอันนี้นะคะคือแป้งที่ไปขอซื้อเขามานะแป้งโรตีมันก็จะมีความเป็นแป้งใครก็น่าจะรู้จักเนาะแป้งโรตีเป็นยังไงแต่คืออยากให้นึกถึงสภาพของการตีโรตีอ่ะการตีแป้งอ่ะทุกคนเขาจะต้องตีแบบมืออ่ะแล้วก็ตีใช่ปะแล้วก็คือกว่าจะนวดกว่าจะอะไรมาให้เป็นแป้งโรตีขนาดนี้ได้นะคะทุกคนเนี่ยแป้งมันจะเป็นความแบบเป็นหยื่อๆอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆอ่ะถ้าลองซูมดูดีนะเราก็จะเจอพวกซากเศษของความเป็นขี้มือเบาๆจริงๆอันเนี้ยไม่ได้เหยียดหรือว่าไม่ได้ตีหรือว่าอะไรเลยมันก็เป็นแป้งที่ยังไม่ได้ใส่อะไรอ่ะอันเนี้ยเป็นแป้งผสมไข่แต่ว่าที่เราดูในคลิปอ่ะเหมือนเขาจะใส่เนยเข้าไปก่อนที่เขาจะกินค่ะทุกคนเนี่ยตอนห่อปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้โรตีสดอ่ะมันไม่ควรกินเพราะว่ากินปุ๊บเนี่ยจะเจ็บท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีการท้องเสียได้อันนี้คือโรตีสุกนะคะเราจะมาชิมให้ดูทั้งคู่นะคะแต่ว่านิดเดียวพอแล้วกันเนาะอารมณ์แบบกินแป้งอ่ะขอคายนะคะแล้วก็ขอไปบนปากแป๊บมาแล้วนะคะปากกาซีจะบอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่ลองนะอย่าไปลองนะคะมันจะมีรสชาติแบบว่ามันจะได้กลิ่นแป้งที่แรงมากอ่ะเป็นกลิ่นแป้งแบบแป้งล้วนๆแล้วก็มีความเหนียวหนึบๆอารมณ์เหมือนจะไดฟุกุไหมก็ไม่ถึงไดฟุกุเพราะไดฟุกุจะมีความเหนียวแต่ก็ยังมีความแบบนุ่มกว่าอันนี้มันจะเหนียวแบบกรุบๆอ่ะมันไม่อร่อยเลยอ่ะทุกคนคือมันสู้โรตีสุกไม่ได้นะคะยังไงมันก็สู้โรตีสุกไม่ได้เดี๋ยวจะเอาโรตีก้อนนี้นะคะไปทอดจ้าเราจะเอาโรตีไปทอดนะคะจะได้รู้ว่าอีกก้อนๆเนี่ยมันอร่อยแค่ไหนนะคะไปอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาก้อนนี้นะก้อนนี้สะอาดอยู่นะเพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาก้อนนี้นะคะทุกคนมาทอดในกระทะเพราะว่าออยเชื่อว่ายังไงโรตีสดมันโรตีสุกมันก็อร่อยกว่าอยู่แล้วนะก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วมันจะไหม้ไหมอ่ะจีบกลับด้านจีบได้นะคะทอดโรตีไหมจ้าเสร็จแล้วนะคะโรตีของเรานะจ้าจะมากินจะได้รู้ว่าโรตีสดกับโรตีสุกอะอะไรมันอร่อยกว่ากันอันนี้ไม่ได้มีการราดนมแต่อย่างใดนะคะขออนุญาตใช้มือแบบแป้งเปล่าๆอ่ะแป้งเปล่าๆไม่ได้มีการใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมก็อร่อยนะโอเคนะคะทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่จะมีสาระนิดนึงนะคะโรตีสดหรือโรตีดิบนะคะห้ามกินเพราะมันจะเสี่ยงต่ออาการท้องอืดแล้วก็อาหารเป็นพิษนะคะเพราะว่าเขาจะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็จะมีเนยมีไข่ไก่มีเกลือแล้วก็มีนมข้นหวานซึ่งบางอย่างในส่วนประกอบทั้งหมดเนี้ยมันกินไม่ได้เพราะว่าแป้งเขาจะมีส่วนประกอบของยีสต์นะคะที่เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อผสมกับไข่ดิบแล้วถือเป็นอาหารเลี้ยงของแบคทีเรียชั้นดีการที่ร่างกายของเราได้รับแบคทีเรียตรงนี้เข้าไปซึ่งถ้าเกิดเราไม่ผ่านความร้อนใดๆนะคะทุกคนก็คือความร้อนก็คือการเอาไปทอดหรือว่าการทำให้มันสุกนะคะความร้อนเนี่ยจะช่วยฆ่าแบคทีเรียได้ดีมากๆซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปทอดก็เท่ากับว่าเรากินแบคทีเรียที่มีอยู่ในไข่ไก่แล้วก็ที่มีอยู่ในแป้งดิบอันนี้นะคะเต็มมันก็เลยจะทำให้เกิดอาการท้องเสียปวดท้องแล้วก็อาหารเป็นพิษได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีนะคะก็คือควรจะกินให้มันถูกสุขลักษณะนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีเนาะบอกว่าเพราะว่าบ้านเรานะคะทุกคนอากาศมันค่อนข้างจะร้อนเนาะแล้วก็ทั้งฝุ่นละออง PM ต่างๆนะคะถ้าเกิดการที่เรากินอาหารที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่สุกหรือไม่ถูกสุขลักษณะสุขภาพอนามัยของเรานะคะก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็แนะนำไม่ใช่แนะนำ4คำเตือนก็คือห้ามกินนะโรตีดิบกินไม่ได้ยังไงก็คือคอนเฟิร์มว่าห้ามกินเด็ดขาดนะคะเอาไปทอดอร่อยกว่าแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ช่องออยด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย